มามืดฟ้าแลบ Mazda จ่อเปิดตัวรถ XEV สูงสุด13รุ่นในไทยและอาเซียนวันดีคืนดีจู่ๆทาง Mazda Motor Corporation ก็ได้ประกาศแผนงานนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ในระยะกลางจนถึงปี2030และรวมถึงระยะยาวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใต้แผนงาน Sustainable Zoom Zoom 2030ซึ่งก็สอดคล้องกับ Mazda ไปทำสัญญากับ BYD เมืองไทยนั่นเองแผนการ Sustainable Zoom Zoom 2030ประกอบไปด้วย5นโยบายหลักดังต่อไปนี้ 1. ดำเนินกลยุทธ์ตาม Building Block Strategy โดยพัฒนาบางอย่างขึ้นใหม่จากพื้นฐานทรัพยากรเทคโนโลยีที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์ Sky Active X และเครื่องยนต์6สูบที่ต่อยอดจาก Sky Active ที่เริ่มพัฒนาในปี2007และจะต่อยอดไปสู่แพลตฟอร์มใหม่ที่รองรับมอเตอร์ไฟฟ้าที่เรียกว่า Sky Active Multi Solution Scalable Architecture และยังรองรับการติดตั้งเครื่องยนต์ตามขวางสำหรับรถขนาดเล็กและเครื่องยนต์ตามยาวสำหรับรถขนาดใหญ่เพิ่มเติมคือ Mazda จะ launch Sky Active EV Scalable Architecture ภายในปี2025สำหรับรถแบตเตอรี่ EV รองรับการพัฒนาหลากขนาดหลายตัวถังได้ 2. สนับสนุนรถยนต์ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายรถยนต์ที่มาจากพื้นฐาน Sky Active Multi Solution Scalable Architecture จะแนะนำสู่ตลาดหลักของ Mazda ได้แก่ตลาดญี่ปุ่นจีนสหรัฐอเมริกายุโรปและแน่นอนว่าก็คืออาเซียนที่มีไทยรวมอยู่ด้วยในระหว่างปี2022ถึง2025ประกอบไปด้วยรถไฮบริด5รุ่นปลั๊กอินไฮบริด5รุ่นและแบตเตอรี่ EV 3รุ่นแต่วงเล็บไว้ว่าไม่นำรถประเภท My Hybrid และนับรวมรถไฮบริดที่ใช้เทคโนโลยีจาก Toyota ด้วยฟังดูยิ่งใหญ่อลังการมากๆแต่ในแผนธุรกิจก็ไม่ได้ยืนยันว่าตลาดหลักของ Mazda ทั้งหมดจะมีการแนะนำรถยนต์ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้า XEV ครบ13รุ่นในทุกประเทศหรือทุกภูมิภาคหรือไม่แน่นอนว่าตลาดอาเซียนและไทยจะได้ใช้รถ Mazda ที่เป็นขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าแน่นอนแต่เป็นรุ่นไหนนั้นจับตาดูที่สำคัญเลยก็คือพื้นตัวถังรถ EV เดียวๆที่เรียกว่า Sky Active Scalable EV Architecture จะเปิดตัวในระหว่างปี2025ถึง2030จากแผนงานดังกล่าวทำให้ Mazda มีรถ XEV ครบทุกระดับและมีรถ EV ในอัตราส่วน 25% ของไลน์อัพทั้งหมดข้อ 3. สนับสนุนด้านความปลอดภัยต่อมนุษย์และสังคมไร้อุบัติเหตุจะเป็นการต่อยอดระบบความปลอดภัยในการขับขี่กึ่งอัตโนมัติของมนุษย์ที่เรียกว่าMazda Co-Pilot Concept โดยจะตรวจสอบสภาวะของผู้ขับขี่หากมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ก็จะสวิตช์ไปหาระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติเพื่อนำพาผู้ขับขี่และรถไปสู่ที่ปลอดภัยหยุดรถและโทรเรียกหาหมายเลขฉุกเฉินให้อัตโนมัติโดยจะมีการแนะนำระบบ Mazda Co-Pilot 1.0 ในรถยนต์ Mazda รุ่นใหญ่ภายในปี2022นี้ 4. การพัฒนาระบบการเชื่อมต่อบริการและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เพื่อการเชื่อมต่อในยานยนต์ยุคหน้าMazda พัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อการเชื่อมต่อสำหรับการบริการและอัปเดตฟังก์ชันการใช้งานผ่าน Over the Air ได้ที่สำคัญ Mazda เป็นหนึ่งใน5บริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นที่ร่วมตกลงการพัฒนามาตรฐานงานวิศวกรรมการสื่อสารระหว่างรถยนต์ด้วยกันเพื่อให้เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อระหว่างรถที่ปลอดภัยและปราศจากความกังวลนอกจากนี้ Mazda ยังพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถประเมินผลได้รวดเร็วทั้งภายนอกและภายในรถนั่นเอง 5. ปรัชญาการพัฒนาที่ให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของ3ส่วนก็คือโลกสังคมและมนุษยชาติน่าจับตามองโปรเจกต์ Mazda XEV ในอาเซียนให้ดีว่าจะมีตัวไหนเข้ามาซึ่งมีข่าวลือเบื้องต้นว่าเราอาจจะได้ใช้ Mazda 2 Hybrid ในช่วงไตรมาส2ของปี2022ครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุณอย่างสูงครับ